นี้แล้วก็ถือว่าในปีนี้ด้วยใช่ค่ะเป็นรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่13ประเภทเพลงไทยลูกทุ่งสาขาป๊อปปูล่าโหวตนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมนะคะมีรายชื่อที่ถูกเสนอเข้าชิงดังนี้ค่ะรางวัลนักร้องเพลงลูกทุ่งยอดนิยมผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้หญิงลีศรีจุมพลดาบคำไม่เจ็บรู้ไหมเมื่อความเป็นเรามีเงาคนอื่นอายเพิ่งรู้หรือว่าทำทำภัยคงสะท้อนลาสักคำทำมานานแค่ไหนรักคนพอมากกันปาวลีพรพิมลเป็นป๊อปปูล่าโหวตนะครับเอาละครับตอนนี้ขอเชิญคุณซูชิดวงกมลนะครับจากสังกัดอาริโยอินเตอร์ครับเป็นผู้เชิญดอกไม้ครับค่ะแล้วขอเรียนเชิญแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะเป็นผู้มอบช่อดอกไม้ค่ะซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะครับครับผมฮะรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมปกติต้องมีผู้มาเชิญรางวัลนะครับแต่ก็ถือว่ารางวัลนี้นะครับผู้ที่มอบรางวัลให้กับศิลปินที่ได้ป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยถือว่ามาจากประชาชนนะฮะคนไทยทั้งประเทศกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลก็จะรออยู่ที่โพเดียมเลยด้วยนะครับเป็นตัวแทนทุกๆคนนะครับที่ร่วมโหวตนะฮะจนได้รับรางวัลนี้กันไปเลยค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่13ประเภทเพลงไทยลูกทุ่งสาขาป๊อปปูล่าโหวตนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมในปีนี้ได้แก่ฟองอันลบทองบริสุทธิ ครับผมก็ก่อนอื่นขอบคุณคมชัดลึกอวอร์ดนะครับครั้งที่13มากนะครับผมก็อะไรนะอะไรครับผมก็ดีใจนะครับผมเวลาที่มางานประกาศรางวัลทุกครั้งตั้งแต่เด็กแล้วผมเป็นคนชอบดูเวลาที่คนขึ้นมารับรางวัลเวลาอยู่ตั้งแต่เรียนมัธยมอะไรเงี้ยผมก็จะชอบดูเวลาเขามีงานประกาศรางวัลอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่คนขึ้นมารับมันมีแต่ความสุขอะไรเงี้ยผมแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ขึ้นมารับบ้างก็ดีใจครับตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณทรูแฟนเชียมากนะครับขอบคุณทีมงานทุกคนเลยที่คอยดูแลกันอย่างดีมากๆนะครับผมขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงทุกคนที่ช่วยโหวตให้ผมได้รางวัลนี้นะครับผมก็เป็นเกียรติมาก
ขอมอบรางวัลนี้เป็นรางวัลของความตั้งใจนะครับผมของทั้งตัวเองของทั้งทีมงานนะครับผมทุกๆคนแฟนคลับทุกๆคนแล้วก็เวลาผมทำงานผมจะตั้งใจมากผมไม่รู้ว่าผมจะยืนอยู่ณจุดๆนี้ได้นานแค่ไหนนะครับแต่ผมจะเต็มที่ทุกงานก็ขอให้ความตั้งใจของผมแล้วก็ความตั้งใจของทุกคนประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับวันนี้ดีใจมากเลยครับขอบคุณนะครับขอเชิญครับพี่ดีด้วยนะคะครับผมพบนะครับ